เปิดอันดับโลกฟีฟ่าแรงกิ้งล่าสุดสเปนขยับขึ้นทีมชาติไทยร่วมกีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 16:40 นเปิดอันดับโลกของฟีฟ่าแรงกิ้งล่าสุดโดยอาร์เจนตินายังคงรั้งเบอร์หนึ่งของโลกในการจับอันดับโลกล่าสุดขณะที่สเปนและอังกฤษขยับขึ้นส่วนทีมชาติไทยอันดับร่วงโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าได้เปิดเผยของการจัดอันโลกของทีมชาติฟุตบอลชายประจำเดือนกรกฎาคมหลังจบฟุตบอล2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับทวีปอย่างฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024รวมถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปอเมริกาใต้หรือโคปาอเมริกา2024อาร์เจนตินาสลีโอเนลเมสซี่โฮลด์เดอะทรอฟี่แอสCelebrating with teammate after defeating Colombia in the Copa America Final Soccer Match in Miami Garden Monday, July 15, 2024 AP Photo Rebecca Blackwell ผลปรากฏว่าอาร์เจนตินาทีมแชมป์ Copa Americaสมัยล่าสุดยังคงรั้งเบอร์หนึ่งโลกตามมาด้วยฝรั่งเศสอันดับ2และสเปนที่ขยับแซงขึ้นมาถึง5อันดับหลังซิลทรอฟี่ยูโร2024สเปน Player celebrate after winning the final match between Spain and England at the Euro 2024 Soccer Tournament in Berlin เยอรมนี Sunday, July 14, 2024 สเปนวอน 2-1 AP Photo แฟรงค์ อัลสไตน์ ส่วนอังกฤษรองแชมป์ยูโร 2024ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4แทนที่บราซิลซึ่งร่วงลงไปในอันดับ5หลังตกรอบ8ทีมสุดท้ายของโคปาอเมริกา 2024ด้านทีมชาติไทยตกจากอันดับที่100ซึ่งเป็นตำแหน่งดังกล่าวครั้งแรกรอบ14ปีเมื่อเดือนมิถุนายนไปอยู่ในอันดับ101แทนจิราพรชวนชมรายการคุยกับเศรษฐาเทปพิเศษเปิด10โครงการเฉลิมพระเกียรติรับปีมหามงคลการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 15:11 นจิราพรสินธุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนชมรายการคุยกับเศรษฐาเทพพิเศษเปิด10โครงการเฉลิมพระเกียรติรับปีมหามงคลเมื่อวันที่18กรกฎาคม67นางสาวจิราพรสินธุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับชมรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่วันที่20กรกฎาคมนี้ทางช่อง NBT โดยในเทปที่2นี้นายกรัฐมนตรีจะมาบอกเล่าถึงการจัดทำ10โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567โดยทั้ง10โครงการล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุขนางสาวจิราพรเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันการจัดทำ10โครงการเฉลิมพระเกียรตินี้มาโดยตลอดโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้รายการนี้เป็นเวทีในการบอกเล่าความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับป่าน้ำคนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความเป็นมาและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงจากการจัดทำโครงการต่างๆรวมถึงผู้ชมจะได้เห็นภาพความประทับใจในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษเนื่องในโอกาสปีมหามงคลนี้พร้อมกันในวันเสาร์ที่วันที่20กรกฎาคม2567เวลา8นาฬิกา
ทางช่อง NBT และททบ5และจรีรันอีกครั้งในเวลา 11:30 นทางช่อง9 MCOTHD นางสาวจิราพรกล่าวกฟผ.จับมือสมาคมจักรยานสร้างสนามประเดิมใช้กีฬาแห่งชาติธันวาคมนี้กีฬาวันที่18 กรกฎาคม 2567 13:30 นเสมือพลเอกเดชาเห็นกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ร่วมกันทำพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยมีนาวาเอกกฐิตาพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567จำนวน10 โครงการภายใต้ชื่อ10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันสำหรับโครงการลำดับที่9กฟผ.ได้จัดทำโครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567ณเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยออกแบบสวนลักษณะคอมมูนิตี้พาร์คเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพรองรับกิจกรรมที่หลากหลายเป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนายชัยยศกล่าวอีกว่าพร้อมกันนี้กฟผ.ได้จัดทำสนามแข่งขันจักรยานประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถบาลานซ์ไบค์และสนามปั๊มแทร็กตลอดจนปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้มีความสวยงามจึงได้ประสานการดำเนินความร่วมมือกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการออกแบบสนามแข่งขันจักรยานนานาชาติภายในสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสนับสนุนการจัดแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยและระดับนานาชาติตลอดจนฝึกอบรมพัฒนาทักษะและความสามารถด้านกีฬาจักรยานให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีศักยภาพในนามของกฟผ.ขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานกับกฟผ.และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันสร้างประโยชน์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้านนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์กล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการจัดสร้างสนามจักรยาน BMXสนามขาไถและสนามปั๊มแทร็กให้เป็นสนามที่มาตรฐานและใช้งานในระดับนานาชาติได้สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และความปลอดภัยรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรีนอกจากสนามจักรยานทั้ง3สนามที่เราจะสร้างแล้วเขื่อนวิชาลงกรนยังมีสนามจักรยานประเภทถนนระยะทาง 10.28 กิโลเมตรรวมทั้งสนามกีฬาต่างๆเช่นสนามฟุตบอลสนามกอล์ฟจึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่อำเภอทองผาภูมิและที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของเราขณะที่พลเอกเดชากล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้ความไว้วางใจสมาคมมาดูแลด้านเทคนิคในการก่อสร้างสนามจักรยาน BMX สนามขาไถและสนามปั๊มแทร็กรวมทั้งเส้นทางจักรยานประเภทถนนที่กฟผได้ก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ซึ่งมีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักปั่นทั่วประเทศสำหรับสนามจักรยานทั้ง3แห่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นสนามที่ได้มาตรฐานดังนั้นสมาคมกีฬาจักรยานก็จะมาจัดการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยและระดับนานาชาติที่เขื่อนวชิราลงกรณ์โดยสมาคมได้ร่วมมือกับกฟผจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งประเภทถนนและประเภทเสือภูเขามาตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาพลเอกเดชากล่าวอีกว่าหลังจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานจะมาจัดการแข่งขันจักรยานประเภท BMX จักรยานขาไถและปั๊มแทร็กซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยกีฬาจักรยานเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อประหยัดงบประมาณในด้านการรักษาพยาบาลนี่คือสิ่งที่กฟผได้มุ่งเน้นและร่วมมือกับสมาคมกีฬาจักรยานตนคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเขื่อนวชิราลงกรณ์จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะมีทั้งสนามกีฬาจักรยานสนามกอล์ฟสนามฟุตบอลที่สำคัญมีที่พักภายในเขื่อนด้วยสมาคมกีฬาจักรยานเคยมาจัดการแข่งขันระดับนานาชาตินักกีฬาต่างชาติมีความชื่นชอบและพึงพอใจเป็นอย่างมากเสหมึกกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามปั๊มแทร็กที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยมร.ฮาวิเครฟผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI จึงเป็นสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสามารถจัดแข่งขันในระดับนานาชาติได้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ในเดือนตุลาคมโดยสนามแห่งนี้จะประเดิมจัดงานใหญ่คือการแข่งขันจักรยาน BMX ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมที่จังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคมศกนี้เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีสนามจักรยาน BMX จึงขอความอนุเคราะห์มายังสมาคมกีฬาจักรยานให้ช่วยพิจารณาสนามแข่งที่เหมาะสมสมาคมจึงเสนอว่าให้ไปจัดที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นสนามใหม่ที่ได้มาตรฐานจึงประสานกับกฟผขอดำเนินการจัดแข่งขันจักรยาน BMX ในกีฬาแห่งชาติที่เขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางกฟผก็มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนดังนั้นนักปั่นก็จะได้แข่งในสนามที่ได้มาตรฐานและมีความสวยงามที่สุดในประเทศไทยอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานจะมาทดสอบสนามด้วยการจัดแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนและการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันตกวันที่
วันที่10พฤศจิกายนคาดว่าหลังจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถเปิดให้นักปั่น BMX และบรรดาหนูน้อยขาไถรวมถึงปั๊มแทร็กเข้าฝึกซ้อมได้ก่อนแข่งขันประมาณ2สัปดาห์